สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องไปเลยแล้วกันนะพอดีผมขี้เกียจเปิดการาฟใหม่เนาะอย่างที่บอกว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมช่วยดูการเทรดแค่นาฬิตานะครับแต่ว่าคลิปนี้จะมา b a c k เคสให้ดูแบบฉบับเต็มเลยนะว่าเราสามารถใช้ข้อมูลอะไรอื่นประกอบได้บ้างนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสุ่มวันที่ไปก่อนแล้วกันนะครับสักประมาณเดือนมกรานะครับปีสองพันยี่สิบสามเนาะแล้วก็ เรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีที่ผมรู้นะครับในการเทรดนะครับในการเทรด forex ก็เปล่าเนาะแต่ว่าจะไม่ได้ใช้ในเรื่องของการเทรดที่มันแอดวานซ์เกินไปว่าบางคนเนี่ยอา,อาจจะไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นจะใช้แค่เบสิกพื้นฐานนะอย่างเช่นราคา break out นะครับในเรื่องของวอลลุ่มในแท่งเทียนนะว่าจะเป็นยังไงอย่างเช่น clean t r ฟ f f ตรงนี้อย่างเงี้ยเทรดเนี้ยง่ายเลยนะฮะร,ราคาในะรอบนาต้าเนาะเรารอให้ราคา break out ลงมานะครับก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นหรือลงก็ได้แค่นั้นเอง ก็ใช้แค่ประมาณนี้ลองดูว่ากระบวนคิดต้องเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราไปเข้าวินโทนก่อนเลยแล้วกันนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex <c> ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ย <F ish> เขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบคร คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบกเกอร์เอ็กเอ็นะครับโบกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับ เอนะครับก็อ่าเดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปสัก2-3งสามวิแล้วกันจะได้รู้ว่ามันไม่ได้มีการเตรียมกราฟใดๆนะครับผมอนะจุดนี้อีกสักประมาณ3วันก็ได้ไปเริ่มสักประมาณวันพฤหัสนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคทีนี้นะครับอันดับแรกเลยนะฮะสิ่งที่เราต้องควรทำมันนี้คือมันก่อนหน้านะขออนุญาตเคลียร์ก่อนแล้วกันจะได้ไม่งงจนเกินไปนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าการเทรดกราฟเปล่าที่ผมเทรดเนี่ยผมจะไม่ได้เทรดแค่ไทม์เฟรมใดไทม์เฟรมหนึ่งนะนะครับบางที่เนี่ยเขาจะสอนให้เราเทรดแค่ไทม์เฟรมเดียวอย่างเช่น หนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีห้านาทีอะไรก็ว่าไปทงคิดว่าการเทรดแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้แม่นยำมากพอเพราะ,ะต้องเข้าใจก่อนพื้นฐานนะคือบางครั้งเนี่ยราคาเนี่ยมันไม่ได้วิ่งอย่างนั้นเสมอไปบางครั้งครับไทม์เฟรมเล็กนะครับมันก็เป็นแกนนําของไทม์เฟรมใหญ่เนาะบ,บางครั้งไทม์เฟรมใหญ่ครับมันก็มีการนำไทม์เฟรมเล็กนะเพราะนรงนี้เราจะมาเล่น100%ไม่ได้ว่าเฮ้ยไทม์เฟรมเล็กเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นยังไงไม่ได้นะต้องดูควบคู่กันไป รนั้นตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดองดูกันว่าถ้าเราวีคอ์ทุก i m ม f เฟ m e มันช่วยเราเทรดได้ง่ายขึ้นไหมเนาะอันดับแรกเลยเรามาเริ่มที่ส่ง Time เฟรมบิ๊ก k ลีก่อนไทม์เฟรมรายสัปดาห์นะเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีแรงซื้อส่งมาเรื่อยๆนะแต่จะเห็นว่าเขาไม่สามารถทะลุแนวรับนี้ไปได้นั่นคือการบ่งบอกว่าราคาเนี่ยไม่ต้องการที่จะขึ้นต่อแล้วนะนั่นคือข้อเท็จจริงที่กราฟมันโชว์ไม่ดูเห็นตรงนี้ นะนั่นคือสาเหตุที่ราคามันมีการกลับตัวลงมาตรงจุดนี้ถูกไหมฮะทีนี้มันจะมีลูกเล่นลูก้อนนี่ก็คือว่านะโซนเนี่ยครับเราเห็นไส้ตรงนี้ไหมไส้พวกนี้คือไส้ที่ราคาเนี่ยมันก็กัมกึ่งนะ,ะับว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงมันยังไม่ชัวขนาดนั้นเนาะเราก็ต้องไปดูไทม์เฟรมแต่ได้ข้อมูลครับว่าเฮ้ยวิกฤติเนี่ยมันขึ้นไม่ได้ก็ต้องไปดูไทม์เฟรมเล็กก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะพอเราไล่มาดูเดลี่ครับอในส่งเดลี่ก็จะเห็นว่า โอเคแหละที่ weekly เนี่ยภาพรวมอันนี้เราไล่ไปก่อนนะ weekly ภาพรวมเนี่ยมันลงถูกไหมทีนี้เราพอมาดู daily ครับเดี๋ยวผมไล่จดไว้เลยอย่างนี้จะได้เห็นภาพมากขึ้น daily เนี่ยพอเรามาดูสั้นๆครับจะเห็นว่าเฮ้ยมันโชว์ขึ้นนะมันขึ้นยังไงครับสังเกตดูฮะราคาเนี่ยมันมีแนวรับตรงโซนนี้ถูกไหมครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทะลุแนวรับตรงนี้ลงมาถูกไหมทีนี้มันทะลุมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันควรทำครับถ้ามันจะลงต่อ,อจริงๆนะมันควรที่จะกลับเข้ามาในโซนนี้ครับ แต่ถ้าว่ามันไม่ใช่ไงฮะมันมีการมาถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วมันก็มีการเดต,ร it, ตัวเองกลับขึ้นมานั่นคือการมองบอกว่าราคาเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะวิ่งลงต่อแล้วนะครับก็มีโอกาสที่เขาจะกลับตัวขึ้นได้ถามว่ากลับตัวขึ้นได้ไปถึงจุดไหนถ้าเอาแบบไม่คิดอะไรเยอะนะครับก็มีโอกาสมาถึงตรงนี้ได้แต่ว่าจะต้องคิดนิดนึงเพราะนี่คือการเทรดจริงๆเนาะเราใช้เงินจริงๆในการเทรดนะครับหมายถึงว่าในชีวิตจริงอ่ะแต่ว่านี่มันคือ back test, เทสเงินไม่ใช่จริงอยู่แล้วแต่ในชีวิตจริงอ่ะเราต้องจริงจันนะฮเเเาารจมล่ไไดด้้ณุห็ว มันมีไส้ตรงนี้อยู่ไส้ตรงนี้อยู่ซึ่งเป็นจุดที่ราคาเนี่ยมันพูดยากนะฮะเพราะมันมีไส้แล้วมันไม่ชัวร์ขนาดนั้นเราก็ต้องกั้มกึ่งไว้ก่อนเดี๋ยวผมข้ามไปช่วงเวลาที่ผมเล่นก่อนแล้วกันอ่ะประมาณนี้นะฮะพอเรามาดูในส่วนของสี่ชั่วโมงครับต้องย่อยลงมาเรื่อยๆ4ี่4ชั่วโมงครับสิ่งที่เห็นก็คือราคามันมีแนวรับแนวต้านมันไซเวย์อยู่เนาะทำไมต้องเจอกราฟไซเวย์แล้วเล่นยากมากบางครั้งก็เป็นอย่างนี้หละครับเจอกราฟไซเวย์ก็ต้องทําใจยอมรับมันให้ได้นะฮะ ราคาอยู่ในกรอบครับณนะจุดนี้ถ้าไม่ทะลุครึ่งบนไปเพื่อขึ้นต่อนะครับก็มีโอกาสที่ทะลุตรงนี้ลงมาถึงเติมเต็มไส้ข้างล่างตรงนี้ได้เติมเต็มไส้คืออะไรครับคือคอนเซปต์ของวิกฟิลนะฮะวิกฟิลคือการที่ราคาเนี่ยบางครั้งมันจะทิ้งไส้แบบนี้ครับเวลาราคามันจะวิ่งลงมันจะมองซ้ายมือมันเห็นเฮ้ยตรงนี้มีการทิ้งไส้ไว้นี่ฉันจะลงมาเติมเต็มไส้แบบนี้นะครับผมซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยก็จะคล้ายแบบนี้ครับอย่างตรงนี้เห็นไหม ราคามันทิ้งไส้ไว้ท่านี้มองซ้ายมือเอามีไส้นี่ฉันก็เลยเติมเต็มไส้แบบนี้สิ่งที่ได้ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นจุดนี้เราถามว่าราคามีโอกาสวิ่งลงต่อไหมก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายเขาจะทะลุโซนนี้ลงมาไหมนะฮะมาดูหนึ่งชั่วโมงครับ1ชั่วโมงโอเคอันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้เพราะมันมีแนวต้านมันมีแนวรับตรงจุดนี้มันมีแนวรับตรงนี้อีกซึ่งสังเกตดูครับ ราคาทะลุแนวรับนี้มาแล้วถูกไหมมีการรีเทสโซนแล้วคือทั่วไปครับเมื่อราคามันทะลุแนวรับลงมานะฮะมันมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้2แบบคือ1ลงไปต่อหรือ2รีเทสโซนแล้วค่อยลงต่อแบบนี้นะครับเพราะน,นจุดนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการรีเทสโซนแล้วนั่นคือการบ่งบอกว่าเฮ้ยเขาต้องการที่จะวิ่งลงต่อนะครับแต่ณจุดนี้มันก็เป็นไปได้อีก2รูปแบบก็คือเขาอาจจะมารีเทสโซนตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้ เพื่อลงต่อหรือไม่ก็ลงต่อจากจุดนี้เลยเพราะะนจุดนี้เรารอได้2กรณีคือหนึไม่รอให้ราคารีเทสโซนนี้ก็รอให้ราคาเนี่ยรีเทสจากโซนนี้ที่เป็นแนวรับก่อนหน้าคือตรงน,นี้มันได้2เวย์นะฮะหไม่ตรงนี้ก็2ก็ตรงนี้นะครับพอไปดู30มสินาทีครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นเนาะนะจุดนี้นะครับมาดู30มสินาทีปับ๊บพอมาดู30มสินาทีครับมันก็ได้ข้อมูลอีกแบบหนึ่งแล้วว่าโอเคราคาเนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นก่อนได้นิดนึงนะครับเพราะว่า เหมือนตอนเนี้เขาทําแนวรับแล้วแล้วก็เขาต้องการที่จะมาีเทสซโซนนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าราคาถ้ามันจะลงต่อจริงอะ่ะอย่างมากที่สุดนะครับเราเห็นแนวรับนี้ไหมมันห้ามกลับขึ้นไปเหนือแนวรับตรงนี้แต่พอมันกลับขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันยังเหมือนแบบคาใจอยู่นะครับว่าเฮ้ยฉันคิดถึงบ้านฉันต้องกลับมาหาโซนนี้ก่อนแสดงว่ามีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นอย่างแน่นอนจากจุดนี้แต่ว่าหน้าที่ของเราครับเราจะรอเซล์ถูกไหมเพราะว่าซ้ายมือตรงเนี้ย เดี๋ยวผมเปลี่ยนหนูยีเป็นสีดำก่อนนะฮะเพราะว่าซ้ายมือของเรามีคอนเซปต์ที่เรียกว่าคลีนทราฟิกครับก็คือการที่ราคามันขึ้นได้ง่ายจังหวะที่มันกลับตัวลงเนี่ยมันต้องกลับตัวลงได้ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ถามว่าราคาจะมีโอกาสวิ่งลงไหมผมว่ามีแต่ว่าก็ต้องรอให้มันมารีเทสโซนนี้ก่อนนะครับภาพที่ได้มาหัวนี้เดี๋ยวผมวาดไว้ก่อนนะบางคนจะคิดว่าเฮ้ยเวอร์ไปหรือเปล่าวาดเลยเหรอคือมันเป็นพื้นฐานปกติที่สามารถทําได้ถ้าเราเห็นแท่งเทียนมามากพอ น,นี่คือภาพที่ผมคิดไว้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ก็คือมีการกลับมาลีเทสโซนก่อนนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมเล่งสปีดไปเลยแล้วกันนะไม่จริงข้ามแท่งเลยก็ได้เพราะเราไม่เทรดอยู่แล้วนะครับปุ๊บอ่ะเห็นไหมครับราคาเริ่มโชว์สัญญาณกลับตัวแล้วว่าเฮ้ยนาะตอนนี้เขาต้องการจะขึ้นแล้วสังเกตดูครับสไส้มาแตะแล้วดีดขึ้นถูกไหมมาแตะแล้วดีดขึ้นแล้วก็แท่งเนี้ยครับเจ้าตัวเนื้อเทียนเนี่ยเขามีการกินกินเนื้อเทียนแท่งก่อนหน้าโดยนั่นคือการมองบอก แต่ไม่เล่นบายครับหน้าที่ของเราคือรอเซลถูกไหมเรามีฝั่งแล้วเราก็รอนะครับราคายังไม่ชัว์ครับเราก็รอไปก่อน,นอ่ะตรงนี้เริ่มโชว์สัญญาณว่าใกล้จะลงแล้วนะใกล้จะลงแต่ว่ายังเล่นไม่ได้นะครับยังอยู่ในกรอบอยู่ก็รอต่อไปครับอ่ะปิดตามโซนนี้ลงมานะครับดูหนึ่งชั่วโมงนิดหนึ่งโอเคสี่ชั่วโมงโอเคเดลี่ นี่คือสิ่งที่เราเฝ้ารอนะว่าราคาเนี่ยน่าจะลงต่อได้เพราะนั้นนัานที่ของเราครับคือทําการเข้าเซลล์ตรงจุดนี้ได้เลยเอสเซลตรงนี้ท p 1ีหนึ่งต่อหประมาณนี้หวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงต่อได้เลยครับอย่างที่บอกครับว่าราคาเนี่ยถ้ามันไม่รีเทรรสโซนนี้แล้วลงถูกไหมมันก็ต้องรีเทรรสโซนนี้แต่ว่าตรงนี้ครับมันไม่รีเทรรสโซนนี้แล้วเงี่ยมารีเทรรสแค่โซนนี้แล้วมันลงแสดงว่านเนี่ยแหละครับคือจุดที่มันต้องการจะลงต่อประจวบเหมาะการที่4ชั่วโมงครับเขาต้องการที่จะลงมาเติมเต็ม,ตมไส้แท่งนี เติมเต็มไส้แท่งนี้พอดีเราก็สามารถที่จะเล่นเซลลได้นะครับแต่ตรงนี้เหมือนกับว่าจะโดนร,ราคารีเทสอีกทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองรอเซตอัพเพิ่มเติมนะครับอ่ะตรงนี้อันนี้ชัดเจนเพิ่มขึ้นเบีกแล้วว่าต้องการจะลงจ,จริงเราก็ทําการเล่นเทดใหม่นะครับเทดแรกเสียไปเพราะผมคิดว่าน่าจะราคามันดื้อน,นะครับมันต้องการจะรีเทสโซนทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับเราก็ให้อกาศเทดทีหนึ่งโดยรอโครงสร้างเดิมครับราคาไซเวทุลงมารีเทสโซนเสร็จมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อลงถึงไหนล่ะ ก็น่าจะลงมาถึงโซนนี้ได้เลยที่เป็น,นรับตรงนี้นะครับแต่ว่าเอาเราเอา TP แค่นี้พอไม่ต้อง TP ไกลขนาดนั้นนะครับเพราะว่าก็มีโอกาสที่ราคามันจะกลับตัวจากโซนแถวๆตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเราก็ไม่ชัวขนาดนั้นก็รอไปก่อนนะครับตรงนี้ผมข้ามแทงเลยลกันปุ๊บราคาน่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อได้นะครับณนะจุดนี้เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงรออีกประมาณ40 20, 20นาทีนะครับแทงหนึ่งชั่วโมงที่นี้ก็จะเปิดนันะ่นคือการคอนเฟิร์มว่าราคาต้องการจะขึ้นหรือลงจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวลองดู นะปุ๊บข้ามไปโอเคจุดนี้อันนี้เริ่มอันตรายแล้วแต่ก็คิดว่าน่าจะแค่กลับขึ้นมารีเทสโซนนี้แหละนะครับเพราะราคาเหมือนเดิมครับมันวิ่งลงมันต้องมีการกลับตัวลงมารีเทสถูกไหมกลับตัวขึ้นมารีเทสครับแล้วก็มีโอากาสที่จะลงต่อได้อะไรก็ว่าไปนะแต่ว่านี่คือเบสิกพื้นฐานที่เราสามารถเล่นได้นะครับเดี๋ยวลองดูนี่คือช่วงตลาดลอนดอนเปิดด้วยเนาะก็น่าจะมีโอากาสที่วอลลุ่มน่าจะดันราคาลงต่อได้ถ้ามันต้องการจะลงจริงจริงก็ต้องเป็นแท่งนี้แหละ เดี๋ยวลองดูครับอีกประมาณ8นาทีสุดท้ายโอเคสุดท้ายครับจะเห็นว่าเห็นไหมโครงสร้างราคามันไม่ได้ยากอะไรมากครับแค่ราคาวิ่งลงกับตัวขึ้นวิ่งลงดีเท็โซนแนวรับนะครับแล้วลงต่อแบบนี้ะเดี๋ยวสักเททเงแล้วกันเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าเราสามารถเทรดยังไงได้บ้างนะครับผมข้ามไปเลยแล้วกันข้ามไปไกลๆจะได้เห็นว่ามันคือการสุ่มกราฟจริงๆมมนไม่มีการเตรียมกราฟนะครับอ่ะประมาณนี้ป๊ เปิดมานะครับเดี๋ยวผมข้ามไปช่วงเวลาที่ผมเล่นก่อนก็คือช่วงของตลาด York นะิวยอร์กเนาะคือเมื่อกี้ผมลืมนะฮะเราดูแค่30มนาทีก็ได้ไม่ต้องดูไทม์เฟรมอื่นก็ได้สมมติถ้าเราขี้เกียจนะแต่ผมคิดว่าเราควรดูหลากหลายไทม์เฟรมให้มันเห็นภาพองค์ประกอบชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเราขี้เกียจเราดูแค่30มนาทีได้ไหมก็ได้เหมือนกันณนะจุดนี้ครับไม่ได้มีอะไรเยอะเลยถ้าสมมติว่าราคามันจะขึ้นต่อครับถามว่ามันต้องทํายังไงมันถึงจะขึ้นต่ออ่ะลองตอบเองดูเดี๋ยวผมให้เวลาคิดประมาณส มันต้องทำยังไงถึงจะขึ้นต่อนะครับสี่และห้านะครับอะคำตอบก็คือว่าถ้าราคามันจะขึ้นต่อครับทุกคนจะตอบง่ายๆ่ายอย่าไปคิดเยอะมันต้องทำอะไรฮะปิดเหนือแนวต้านนี้ถูกไหมถ้าปิดเหนือต้านนี้มันจะขึ้นต่อได้ฉะนั้นเราก็รออะไรครับรอให้ราคาเนี่ยมันปิดเหนือแนวต้านถูกไหมอ่ะตรงนี้ครับราคามันเปิดเหนือแนวต้านแล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือเราลืมไปหรือเปล่าว่านนะจุดเนี้ย มันมีแนวต้านตรงนี้รับอยู่ถามว่าเฮ้ยถ้าเราเข้าบานรงจุดนี้ราคามันคุ้มให้เราเล่นไหม s sell ปุ๊บประมาณนี้ tp แค่นี้เองนะครับเนี่ยครับ s e l tp s s e l ประมาณนี้ tp ขนาดเนี้ยมันไม่โอเคนะครับนี่คือ tp นี่คือ s s e l ไม่ควรเล่นเราก็รอไปก่อนนะฮะณจุดนี้นะครับราคาเป็น fake out ลงมาเนาะซึ่งเหมือนเดิมครับก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะวิ่งลงได้นะฮะเมื่อเป็น fake out แล้วบางคนไม่เข้าใจครับ fake out คือการที่ราคาเนี่ยมันหลอก มันหลอกมันจะขึ้นครับแต่สุดท้ายแล้วมันกลับตัวลงมาสแสดงว่ามีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้เราก็เซลลได้เลยนะครับเอสแวรตรงนี้ท p ก็ประมาณ1ต่อหนึ่งหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงต่อได้แต่อันนี้เหมือนจะโดนหลอกในซ้อนหลอกอีกรอบหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับอ่ะอันนี้มันคือเฟคอีกรอบหนึ่งนะครับก็มีโอกาสที่น่าจะลงต่อได้อีกรอบหนึ่งแหละเราก็เซลลไปนะครับบางครั้งการาฟก็เป็นอย่างนี้อย่าไปหวังว่าเฮ้ยมันต้องตรงไปเป๊ะร้อเ็ไม่ใช่นะครับบางครั้งมันก็หลอกซ้อนหลอกได้เเเหหมืืออนนนกัานานะ้าที่รค เอาอารมณ์ออกไปจากการเทรดนะครับแล้วก็เล่นตามเทคนิคที่เราเห็นประมาณนี้นะครับเทคนิคนิดนึงก็คือในเรื่องของการเบรกเอาที่มันเล่นไม่ได้เป็นเฟกเอาลงมาแล้วเราก็โดนหลอกในเรื่องของเฟกเอาอีกแล้วก็เราก็มาเล่นตรงนี้อีกก็ประมาณนี้นะครับผมนี่คือการเทรดกราฟเป่าเบื้องต้นที่เราสามารถเทรดได้ถ้าเราเข้าใจโครงสร้างราคาเข้าใจคอนเซปต์พื้นฐา,า,า,านแนวรับแนวต้านแค่นั้นเอง นะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ไม่มากก็น,น้อยนะครับทีนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบไปสิ่งที่ผมสอนนะครับผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้เนาะสไตล์การเทรดแบบนี้นะครับการเทรดกราฟเปล่าผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกรปปาฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่าน,นั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสนอสน,อสน,อสนอผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเเทรดออ์ตต็มััว้นนง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราเสดาร์เวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้กยาดสอนในคลิปเนนนี้้ก็็ปือหา ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย,อย่างนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจะนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนะะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทร่นทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซด์เพิ่มมาด้วยมีดิเวอร์เจนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มาโมโนการาฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติิดดดเเทรนนนนไไล์ปปุุ๊๊บบมมมััตตต้้้อองงง่่ใชแว ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลตเขาแปร์เซ็นต์ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลต์แร์เซจริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80ดบนะครับทังนั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสนใจโรงเรียนนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เราตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงสามสิกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8,5 9 9บาทผมลดให้นะครับเหลืออยู่ที่ 7, 5 9 9บาทนะต้องบอกกันเลยว่า ราคาเนี่ยผมปรับจริงขึ้นทุกเดือนนะครับปรับราคาขึ้นทุกเดือน,นครับเดือนละประมาณ1,000กว่าบาทนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปเกา่กาๆของเดือนนก่อนได้นะครับรุ่นแรกๆเ,เลยผมขายราคาถูกกว่าน,นี้มากนะครับเดือนที่แล้วอยู่ที่ราคา6ก0ันห้ากบว่าบาทแต่ว่าเดือนนี้ผมปรับขึ้นตามที่ผมได้แจ้งไว้จริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับเนื้อหามูลค่ามันเนี่ยจริงๆต้องหลักหมื่นด้วยซ้ำแต่ผมขายให้ราคาทุนนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเทรดกันได้เทรดกันเป็นนั่นเองและเข้าใจกาเปล่ามากขึ้นนะครับที่สนใจสมัครเรียนาสามารถติดต่่อมาได้เลยที line ID a d MJOPO นะครับย้ำนะครับว่าต้องมี Ad ดด้วยนะไม่ฉชนั้นจะหาไม่เจอนะครับหรือถ้าพิมพ์ตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโค้ดขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะมาเจอกับ Li n e o f f i c i a l ของผมเหมือนกันนะครับถ้าสนใจรบกวนพิมพ์มาตรงนี้ a d MJOPO แล้วก็ทักมาว่าสนใจ759นะครับต้องพิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆเ,เ,เลยนะครับไม่นั้นนี่ย ผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะซื้ออะไรหรือสนใจอะไรกันแน่โปรโมชั่นตรงนี้นะครับผมให้ถึงแค่วันที่3 1กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นุงเรื่อจริงนะเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่6 5 9 9แต่ว่าเดือนนี้ผมขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่7 5 9 9เป็นอย่างที่บอกครับว่าเนื้อหามูลค่าของมัน,นจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณหลักหมื่นกว่าบาทเลยนั่นเองนะครับแต่ผมลดราคาลงมาให้นะครับถ้าเดือนนี้ไม่ซื้อเดือนหน้าผมก็จะปรับราคาขึ้น,นเป็น8 5 9 9้นั่นเองนะครับ ถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกกันเลยนะครับว่ารีวิวนี้ผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดรโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นัเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พีค้นื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่์เซ็นต์นะครับ scorping ไป,เ,ปเรื่อ,ลลอะสะสบ ประโยคที่ผมชอบพิสุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยนั่นอะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตปพน,นี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะ อิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆผมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารอเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงไรจริงเนาะซึ่ง อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้ว่นเนเนนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนเอากำไรสองร้อยนั่นเองนะครับก็นี่คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไราไร3อ0เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่เองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้คุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27บเเหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟีีีีจจะะดดดแแแค่ไหบบนนไหหนนนนนล้้้วถาาบบบขขของงเเสยยิึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะีเยอด จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,หม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว,ว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์มพเซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบบปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนไม่ให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้นนรู คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับต่อมาได้ที่ Li น์ id mj uber ตรงนี้เลยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดห้าหกเก้าลกกลวพิมพมาตามปิเปะนะครับไม่ใช่แ้วผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทัก ต้องชี้แจงนิดนึงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมราคานี้มันแพงจังเลยบอกได้เลยครับว่าถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายนะครับราคาเนี่ยมีหลักหมื่นได้เห็นแต่ว่าผมขายแค่ราคาประมาณนี้นะครับไม่ได้แพงมากแล้วก็สมกับเนื้อหาที่มันมีให้ในคอร์สนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราถามไปดูว่าเฮ้ยราคานี้แพงจังแต่เราเติมพอร์ตไปทั้งหมดไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับอยากสมัครเรียนก็ตามนี้เลยนะผมลายไอดีแอด mjopo นะโปรโมชันนี้นะครับย้ำนะครับว่าถึงแค่วันที่31กรกฎาคมน วันที่3ไเ็ไปแล้วก็ราคาผมจะปรับขึ้น1 0 0 0บาทเป็น8 599แต่ว่าถ้าซื้อภายในเดือนนี้อยู่ที่7 599นะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยครับล i ยดีแอด b อ็นะครับหวังว่าเราจะได้มาเจอกันในคารด์เรียนนะผมแล้วก็บอกได้เลยครับว่าคารด์นี้คอร์สนี้จะทำให้คุณเนี่ยไม่ผิดหวางและทำให้คุณเนี่ยสามารถเทรดกราฟปเปล่าได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ